กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่บริษัทดำสตูดิโอความซับซ้อนและซ่อนเร้นของโลกใบนี้ที่เรายังไม่รู้อีกเพียบมันเลยเต็มไปด้วยความสงสัยและค้างคาใจไม่จบไม่สิ้นและทุกคนก็คิดถูกแล้วที่เอานิ้วจิ้มคลิปนี้เพื่อมาดูรับรองใครชมต้องร้องอู้หูเพราะมันน่าดูจริงผมขอคอนเฟิร์มใต้มหาสมุทรจะมีอะไรอีกมากมายที่เรายังไม่เคยดำไปสำรวจเพราะบางพื้นที่มันอาจลึกเกินไปเลยกลายเป็นข้อสงสัยมาถึงปัจจุบันแต่พอมาถึงยุคสมัยนี้เทคโนโลยีนะครับไปไกลมากเลยสามารถสำรวจได้มากกว่าเดิมด้วยค้นพบสิ่งแปลกใหม่มากขึ้นโดยในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาไปรับชมการค้นพบสุดแสนจะน่ากลัวที่บังเอิญไปเจอใต้ก้นมหาสมุทรรับรองงานนี้สนุกแน่และมันจะน่าตื่นเต้นขนาดไหนไปรับชมในอันดับที่1กันได้เลยแต่ก่อนจะไปรับชมนะครับผมฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้ให้ผมด้วยขอคนละ1ไลค์ก็พอลุยกันเลย Let's goการค้นพบใต้มหาสมุทรในอันดับที่1น้ำตกทรายใต้ท้องทะเลน้ำตกส่วนใหญ่ที่เราเคยเจอจะไหลมาจากภูเขาสูงไหลตามร่องหินต่างๆเป็นสายน้ำใสเย็นสดชื่นแต่ว่าน้ำตกทรายใต้ทะเลนี้เป็นความสวยงามที่แตกต่างกันไปต้องดำน้ำลงไปดูซึ่งน้ำตกทรายส่วนใหญ่จะเกิดในมหาสมุทรแปซิฟิกมันเกิดจากการเสียดสีระหว่างแผ่นเปลือกโลกเสียดสีจนกลายเป็นเม็ดทรายแล้วก็พากันไหลตามคลิปเลยมาบรรจบกันกลายเป็นน้ำตกมีทั้งสูงทั้งต่ำน้ำตกใหญ่น้ำตกน้อยเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยเจอและมันสามารถสูงถึง30เมตรขึ้นอยู่กับพื้นที่บริเวณนั้นด้วยทุกคนลองสังเกตดูสิมันเหมือนนาฬิกาทรายที่ไหลลงมาสลายตาจะว่าไปแล้วก็ไม่น่าเชื่อเนี่ยว่าใต้ท้องทะเลจะมีสิ่งอัศจรรย์แบบนี้ด้วยในส่วนคนที่เคยดำลงไปต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่ามันสวยงามโคตรเกิดมาจากท้องแม่ไม่เคยเห็นน่ะแปลกตาสุดๆไปเลยการค้นพบใต้มหาสมุทรในอันดับที่2ปฏิมากรรมเอเลี่ยนในโลกแห่งความเป็นจริงยังไม่สามารถหาหลักฐานมาอ้างอิงว่าเอเลี่ยนมีจริงหรือเปล่าเป็นสิ่งลึกลับจากนอกโลกโดยตลอดหลายปีที่ผ่านมาได้มีข่าวต่างๆนานาว่ามีแสงปริศนาที่โผล่เข้ามาจากนอกโลกโอ้โหคนฮือฮากันใหญ่ในส่วนการค้นพบในอันดับนี้เป็นการเจอเอเลี่ยนใต้ทะเลสภาพสมบูรณ์มากอะไม่เคยเห็นอะไรชัดเจนขนาดนี้มาก่อนก็แง่แล้วมันคืองานปฏิมากรที่สร้างความขนลุกให้แก่นักดำน้ำเป็นผลงานที่ขึ้นสนิมสงสัยแช่ทะเลมาแสนยาวนานเป็นวัตถุที่โคตรน่าสะพรึงซึ่งรูปร่างเป็นตัวเอเลี่ยนที่มีความยาว3เมตรกว่าแล้วมันยังคงเป็นปริศนาว่าใครกันนะเอามาทิ้งใต้ท้องทะเลในความลึกขนาดนี้นักดำน้ำหลายคนที่มาเจอก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเห็นปั๊บตกใจว่ายหนีพอมาลองเปิดตาดูให้ดีเอ้าซอรี่นี่มันคือเหล็กนี่ว่าในส่วนใครอยากลองดำไปชมลองไปดูได้เลยที่ชายฝั่งแถวรัสเซียเรามาต่อกันด้วยอันดับที่3กันเลยไปเจอแอนติไคเทอร่าแบบบังเอิญคำว่าแอนติไคเทอร่าเป็นชื่อเกาะกลางทะเลมันมีชื่อเสียงมาจากนักประดาน้ำคนหนึ่งที่ล่องเรือไปเก็บปะการังและฟองน้ำในช่วงปี1900แต่บังเอิญดันไปเจอพายุกับตันนะครับเลยตัดสินใจบังคับเรือเข้าไปหลบแถวหมู่เกาะแอนติไคเทอร่าจนกระทั่งขึ้นสงบลงลูกเรือคนหนึ่งถึงดำน้ำลงไปในความลึกประมาณ40เมตรเพื่อค้นหาฟองน้ำและวัตถุมีค่าที่จมอยู่ใต้ก้นทะเลแต่ว่าทันใดนั้นเองก็ไปเจอเข้ากับซากเรือขนาดใหญ่ที่ภายในเต็มไปด้วยถ้วยชามหายและสิ่งที่พีคเลยก็คืออุปกรณ์แอนติไคเทอร่าที่มีหน้าปัดแสดงเกียร์ประมาณ30เกียร์กันเลยแต่ส่วนใหญ่จะมีคราบสนิมจึงไม่ค่อยมีใครสนใจจนกระทั่ง2ปีต่อมานักโบราณคดีที่ชื่อวาเลรีออสเตได้เปิดมาดูเครื่องกลดังกล่าวพร้อมกับศึกษามันอย่างละเอียดเลยทำให้โลกได้รู้ว่าเครื่องกลนี้มันสุดยอดมากมันชี้ให้เราได้เห็นว่าชาวกรีกในสมัยก่อนเขามีความสามารถที่สุดยอดไปเลยสามารถสร้างเครื่องกลที่ซับซ้อนได้มันช่างประหลาดใจเหลือหลายซึ่งในเวลาต่อมาชาวกรีกก็ถ่ายทอดความรู้วิชาให้แก่ชาวอาหรับไว้เป็นพื้นฐานในการสร้างให้ชาวยุโรปไปใช้อีกทอดหนึ่งการค้นพบในอันดับที่4งมไปเจอระเบิดยุคสงครามโลกที่เมืองบาร์เซโลนาได้มีตำรวจสเปนคนหนึ่งได้เผยแพร่คลิปวิดีโอที่ดำน้ำลงไปเจอระเบิดซึ่งมันห่างจากชายฝั่งประมาณ1ไมล์ทะเลโดยขนาดของระเบิดลูกนี้มันมีความยาวถึง1เมตร10เซนในส่วนเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ80เซนติเมตรกันเลยน้ำหนัก100กว่าโลภายในจะบรรจุสารที่มีชื่อว่าทินไนโตโทลอีนจำนวน70กิโลกรัมกันแน่ซึ่งเจ้าสารที่ว่าจะเป็นของแข็งสีเหลืองเป็นส่วนประกอบหลักของระเบิดพอหลังจากเจอระเบิดดังกล่าวตำรวจก็รีบสั่งอพยพคนทันทีเพราะเนื่องจากเจ้าระเบิดนี้อาจเปี้ยงปังระหว่างขนย้ายได้มันยังไม่จุดชนวนน่ะและสิ่งที่น่าตกใจก็คือมันคือระเบิดหลังสงครามกลางเมืองความรุนแรงไม่ต้องพูดถึงบึ้มเดียวทั้งเมืองไปหมดอ่ะในส่วนตำรวจที่ดำไปเจอเขาได้ให้สัมภาษณ์ว่าได้มีสัญญาณเตือนจากเครื่องตรวจจับโลหะมันดังติ๊ด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 เขาเลยไม่ชะล่าใจรีบใส่ชุดดำลงไปแล้วก็ไปจะเอ็ดปั๊มกันระเบิดคาดว่าระเบิดลูกนี้มันถูกปล่อยเมื่อช่วงปี1936และทุกคนไม่ต้องกังวลใจปัจจุบันสามารถกู้ได้เรียบร้อยแล้ว
การค้นพบในอันดับที่5ไปเจอ UFO ใต้ก้นมหาสมุทรย้อนกลับไปเมื่อช่วงปี2011ในเดือนพฤษภาคมได้มีความผิดปกติบางอย่างที่ซ่อนอยู่ใต้ก้นมหาสมุทรเป็นโซนของทะเลบอลติกในคลิปเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นวัตถุหน้าตาแปลกประหลาดคล้ายกับมนุษย์ต่างดาวสร้างขึ้นเหมือนยานแม่ UFO อ่ะมันสร้างความน่าตื่นตาและตื่นใจให้กับผู้สังเกตการโดยผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ก็ได้ให้ความเห็นตรงกันว่าวัตถุชิ้นนี้มันเหมือนของนอกโลกในขณะที่การคาดเดาอีกกลุ่มก็ได้ให้เหตุผลว่ามันคือเครื่องป้องกันเรือดำน้ำของฝ่ายนาซีในสมัยก่อนนู่นน่ะแต่จะว่าไปแล้วหน้าตามันก็ดูลึกลับปะเนี่ยมันจมลึกประมาณ91เมตรก็ถือว่าลึกเติบในส่วนรัศมีความกว้างคือเกือบ20เมตรกันเลยมันใหญ่เอาเรื่องเว้ยเฮ้ยโดยรูปร่างของวัตถุชิ้นนี้จะมีหน้าตาคล้ายวงรีแบนๆเหมือนจานบินส่วนท้ายคล้ายจะมีหางด้วยพอหลังจากนำไปเก็บชิ้นส่วนตัวอย่างขึ้นมาซึ่งประกอบไปด้วยแมกนีเซียมและแร่ไทเทเนียมรวมไปถึงมีส่วนประกอบของเหล็กด้วยจึงทำให้ผู้เชี่ยวชาญนะครับสับสนไปหมดยังไม่สามารถอธิบายได้ว่าเจ้าวัตถุประหลาดนี้มันคือชิ้นส่วนของอะไรกันแน่และหลายหน่วยงานก็ยังไม่อยากไว้วางใจเพื่อมันจะเป็นการส่งสัญญาณระหว่างสิ่งมีชีวิตนอกโลกก็ได้นิ่งนอนใจไม่ได้เลยตอนนี้แต่ว่าในส่วนคนบางกลุ่มก็ได้บอกเหตุผลว่ามันอาจเป็นเพียงแค่ธรรมชาติที่เล่นตลกกับเราเฉยๆก็ได้การค้นพบในอันดับที่6เมืองโบราณใต้น้ำที่อียิปต์สถานที่แห่งนี้ที่มีชื่อว่าเฮราคีออนซึ่งเคยเป็นเมืองท่าที่สำคัญทางตอนเหนือของอียิปต์เป็นเมืองโบราณใต้น้ำที่หลายคนเชื่อกันว่ามันถูกสร้างมาหลายพันปีก่อนที่มันจะจมลงใต้ก้นทะเลเมื่อราว 1,500 ปีก่อนมีซากเรืออับปางกว่า60ลำจึงทำให้เราได้ทราบว่าเมืองนี้เคยเป็นเมืองท่าเพราะการขนส่งคลึกคลื้นมากเลยพอนักสำรวจดำลงไปก็ไปเจอสิ่งของและรูปปั้นมากมายซากวิหารเครื่องปั้นดินเผารวมไปถึงแก้วแหวนเงินทองด้วยลึกลับชวนน่าค้นหาจริงๆถ้าหากนำชิ้นส่วนเรือมาประกอบรวมร่างกันใหม่ตัวเรือค่อนข้างขนาดใหญ่เลยเด้อความกว้างประมาณ5เมตรในส่วนความยาวประมาณ13เมตรกันแน่สมัยก่อนถือว่าโคตรจะสุดยอดในส่วนเครื่องประดับทองนักโบราณคดีคาดเดาว่ามันน่ามาจากสมัยของฟาโรห์โอ้โหเก่าแก่สุดๆอายุไม่ต่ำกว่า 2,000 ปีแน่นอนและนอกจากนี้ในส่วนสร้างอาคารบ้านเรือนซึ่งมีโครงสร้างที่ซับซ้อนน่าประหลาดใจเหลือหลายสมัยนั้นสร้างมาได้ไงอ่ะและสาเหตุโดยคร่าวๆที่เมืองแห่งนี้จมลงสู่ก้นทะเลมันอาจเป็นเพราะเมืองนี้ได้สร้างดินทรายและดินโคลนพอมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นจึงทำให้พังทลายกลายไปอยู่ใต้ทะเลเลยอันดับที่7ไปเจอโครงกระดูกแถวบริเวณทะเลสาบมืดในช่วงปี2015นักประดาน้ำคนหนึ่งได้ว่ายดำลงไปแถวชายแดนแคลิฟอร์เนียแต่เมื่อดำลงไปลึกขึ้นชายคนนี้ก็ถึงขั้นสะดุ้งเพราะว่าสิ่งที่อยู่ต่อหน้ามันคือโครงกระดูกมนุษย์ที่แอบในซอกหินคุณลองนึกภาพดูสิถ้าเกิดคุณเป็นชายคนนี้ล่ะไปเจอสิ่งนี้ต่อหน้าคงร้องว่ายช็อกใต้น้ำเลยซึ่งเป็นโครงกระดูกที่นั่งอยู่บนเก้าอี้สภาพตะไคร่น้ำเต็มไปหมดและก็มีโครงกระดูกชิ้นหนึ่งที่ใส่แว่นตากันแดดไว้ด้วยสงสัยจะแพ้แสงพอนักดำน้ำคนนี้ขึ้นฝั่งก็ส่งคลิปไปตรวจสอบหลังจากสุดแล้วพบว่าเจ้าโครงกระดูกดังกล่าวมันเป็นของปลอมหมดเลยมีคนตั้งใจเอามาทิ้งไว้เพื่อไว้เซอร์ไพรส์นักดำน้ำคิดได้ไงวะเนี่ยและก็ถือว่าโชคดีไม่น้อยที่ชายคนนี้มาเจอก่อนน่ะจะได้รู้ว่ามันคือของปลอมถ้าหากมีคนจิตอ่อนดำมาเจอมันอาจหัวใจวายช็อกได้เลยเด้อให้คนแกล้งก็หาทำไปทั่วสงสัยอยากเพิ่มสีสันใต้ทะเล